ครับผมวันนี้จะมาพูดถึงการตรวจเช็คสภาพรถยนต์ก่อนออกเดินทางในช่วงเทศกาลนะครับผมจะมี6จุดสำคัญนะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันครับผมวันนี้อยู่ที่ CJ Auto นะครับพี่วันนี้จะมาพูดถึงการตรวจเช็คสภาพรถยนต์ก่อนออกเดินทางในช่วงเทศกาลนะครับผมสำหรับท่านที่เดินทางไกลไปต่างจังหวัดนะครับผมหนึ่งเลยจะมีเรื่องแบตเตอรี่นะครับผมแบตเตอรี่จะตรวจเช็คง่ายๆถ้าลูกค้าไม่มีอุปกรณ์ในการตรวจเช็คเราสามารถเช็คได้โดยการดูที่ตาแมวของแบตเตอรี่ตาแมวที่ว่าจะเป็นการบอกว่าแบตเตอรี่อ่อนหรือเต็มหรือควรเปลี่ยนใหม่นะครับผมถ้าไม่มีอุปกรณ์สะดวกเข้ามาในการตรวจเช็คก็สามารถเข้ามาที่ศูนย์บริการเราได้ครับผมมีการตรวจเช็คบริการให้ครับผมสำหรับจุดที่2สำหรับการตรวจเช็คนะครับผมก่อนออกเดินทางก็จะเป็นไฟส่องสว่างรถยนต์นะครับผมหลักๆก็จะเป็นพวกไฟหน้านะครับไฟสูงไฟต่ำไฟตัดหมอกแล้วก็ไฟเลี้ยวนะครับผมแล้วก็ไฟสัญญาณฉุกเฉินพวกไฟถอยนะครับผมหลักๆก็จะมีประมาณนี้ครับผมสำหรับการเดินทางควรตรวจเช็คครับผมจุดที่3จุดต่อไปจะเป็นจุดพวกระบบของเหลวนะครับผมของเหลวรถยนต์ก็จะมีพวกน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เฟืองท้ายแล้วก็ระบบหม้อน้ำนะผมน้ำยาหม้อน้ำระบบน้ำวนในเครื่องพวกน้ำยาหล่อเย็นพวกนี้นะครับผมควรตรวจเช็คแล้วก็พวกน้ำยาปัดน้ำฝนพวกนี้นะครับผมควรเช็คพวกใบปัดน้ำฝนนะครับผมมันอยู่ตามอายุของงานหรือเปล่าอายุการใช้งานหรือเปล่าน้ำมันเครื่องถ่ายตรงระยะหรือเปล่าเฟืองท้ายตรงระยะหรือเปล่าตรงตามเลขไมล์หรือเปล่านะครับผมก็มาตรวจเช็คอีกทีนึงจุดที่4นะครับผมจะเป็นอุปกรณ์พิเศษติดในรถยนต์นะครับพี่สำหรับพวกประแจขันล้อพวกบล็อกด้ามขันพวกบล็อกถอดล้ออุปกรณ์ปะยางประมาณนี้ครับผมแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือพวกเบอร์อู่หรือเบอร์ที่ให้การช่วยเหลือเราเวลารถเสียนะครับผมควรมีติดรถไว้นะครับผมเวลารถเกิดอุบัติเหตุหรืออะไรสามารถเรียกใช้บริการเขาได้ครับผมมาถึงจุดที่5นะครับผมก็จะเป็นพวกชุดล้อชุดยางนะครับผมพวกล้อแม็กลมยางพวกนี้ครับการตรวจเช็คนะครับผมหนึ่งเบื้องต้นให้ดูปียางว่ายางสดไหมยางยังใหม่ไหมปีเก่าหรือปีใหม่นะครับผมถ้ายางที่ดีไม่ควรเกิน4ปีนะครับผมอายุยางไม่เกิน4ปีแล้วก็ก่อนออกเดินทางควรเช็คลมยางตามมาตรฐานของสเปครถนั้นๆนะครับผมแล้วก็เช็คแม็กว่าแม็กคดไหมแม็กมีรอยแตกไหมรั่วซึมตามขอบไหมนะครับผมก็การตรวจเช็คก็สามารถเข้ามาตรวจเช็คในศูนย์บริการได้ครับผมสำหรับจุดที่6จุดสุดท้ายนะครับผมก็จะเป็นเกี่ยวกับระบบสั่นสะเทือนของรถยนต์แล้วก็ระบบเบรกนะครับสามารถเข้ามาตรวจเช็คได้ก่อนเดินทางนะครับผมมาตรวจเช็คว่าโช๊ครั่วซึมไหมปีกนกขาดไหมพวกเบรกหนาอยู่ไหมระบบเบรกยังคงอยู่ในระยะไหมแล้วก็ตรวจเช็คพวกจุดรั่วซึมของเครื่องพวกนี้ครับเอามาตรวจเช็คได้ครับผมสำหรับก่อนออกเดินทางจะได้รู้ว่าสาเหตุปัญหาหลักๆของรถยนต์เรามีอะไรบ้างนะครับผมก่อนออกเดินทางจะได้รู้สึกมั่นใจแล้วก็ปลอดภัยก่อนออกเดินทางครับผม